มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้ก็ยังเป็นภาคบรรยายอยู่ครับข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดถูกข้อใดถูกช้อยก็คือกอไก่เมื่อลูกกลมเนี่ยเคลื่อนที่ลงไปอัตราเร็วของลูกกลมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอไข่แรงหนืดที่ของเร็วกระทำต่อลูกกลมขึ้นกับความหนืดและความเร็วของลูกกลมโดยมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่คอควายเมื่อแรงรับที่กระทำต่อลูกกลมเป็น0ลูกกลมจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วปลายข้ององูความเร็วปลายของลูกกลมในของเหลวความหนืดสูงจะมีค่ามากกว่าในของเหลวความหนืดต่ำข้อนี้เป็นข้อสอบเช็คการทดลองอะครับถ้าเราเข้าใจการทดลองก็จะทำข้อนี้ได้ง่ายๆเลยใช่ปะการทดลองก็แบ่งเป็น3สเต็ปสเต็ปที่1ก็ v เป็น0สเต็ปที่2ก็ v มากขึ้นเรื่อยๆสเต็ปที่3ก็คือ v คงที่ใช่ไหมครับ v เท่ากับ0เนี่ยความเร่งก็เยอะพอความเร่งเยอะความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ความเร่งน้อยลงแต่ยังเป็นบวกพอความเร่งน้อยลงแต่ยังเป็นบวกความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ความเร็วเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ลดลงจนสุดท้ายเนี่ย v ถึงความเร็วค่าหนึ่งเนี่ยทำให้ a เป็น0พอดีทำให้ความเร็วเท่าทำให้ความเร็วเนี่ยคงที่ตลอดไปจนกว่าจะจมลงในก้นภาชนะถ้าเราเข้าใจ3สเต็ปคร่าวๆแบบนี้แล้วมาดูช้อยส์แล้วครับกอไก่เมื่อลูกกลมเคลื่อนที่ลงไปอัตราเร็วของลูกกลมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ถูกแต่ว่ามันห้วนไปคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันถูกใช่ไหมครับตามสเต็ปที่2ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสเต็ปที่3ของเราอะความเร็วต้องคงที่นี่แต่ไอ้คงที่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้เขียนลงไปในช้อยส์อะดังนั้นข้อนี้พักไว้ก่อนอาจจะผิดโอเคป่ะข้อนี้ไม่แน่ใจยังไม่กาข้อไข่เขาบอกว่าแรงหนืดที่ของเหลวกระทำต่อลูกกลมขึ้นกับความหนืดของน้ำมันและความเร็วของลูกกลมโดยมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่จะเห็นได้ว่าแรงหนืดนะครับสูตรมันคือ F หนืดเท่ากับ6พายอีต้า RV ใช่ป่ะดังนั้นแรงหนืดแปรผันตรงกับอีต้าหรือสัมประสิทธิ์ของความหนืดและแรงหนืดแปรผันตรงกับค่า v ก็คือถ้าความเร็วยิ่งมากความหนืดก็ยิ่งมากดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าขึ้นกับความหนืดของน้ำมันและความเร็วของลูกกลมไอ้เนี่ยถูกโดยมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่อันนี้ทำแม่งทำแม่งป่ะอันนี้ผิดเพราะว่า นิยามของแรงหนืดนะครับแรงหนืดเนี่ยมันเปรียบเสมือนแรงเสียดทานในของไหลใช่ป่ะครับซึ่งแรงเสียดทานในของไหลเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยมันต้องทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุโอเคป่ะงั้นแรงหนืดเนี่ยก็ต้องทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยแต่ว่าข้อนี้มันบอกว่าทิศเดียวกับการเคลื่อนที่จึงผิดเลยข้อนี้ผิดโอเคนะมาดูที่ข้อคอควายบ้างข้อคอควายครับเขาบอกว่าเมื่อแรงรับที่กระทำต่อลูกกลมโลหะเนี่ยเป็น0ลูกกลมโลหะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วปลายแรงรับเป็น0เนี่ยครับก็คือสเต็ปที่เท่าไหร่ครับสเต็ปที่3ใช่ป่ะซึ่งสเต็ปที่3พอแรงรับเป็น0ความเร่งก็เป็น0ใช่ป่ะพอความเร่งเป็น0ความเร็วก็คงที่โดยความเร็วสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าความเร็วปลายข้อนี้น่าจะถูกแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายข้ององูก่อน
ข้อกากูนะครับเขาบอกว่าความเร็วปลายของลูกกลมในของเหลวความหนืดสูงเนี่ยจะมีค่ามากกว่าของเหลวความหนืดต่ำข้อนี้ก็อธิบายไปแล้วใช่ป่ะก็คือจุดที่มักสับสนก็คือถ้าหนืดมากความเร็วสุดท้ายก็จะน้อยใช่ป่ะcommon sense นะครับหนืดมากความเร็วสุดท้ายน้อยหนืดน้อยความเร็วสุดท้ายก็มากใช่ป่ะแล้วก็อุณหภูมิสูงความหนืดแรงหนืดเนี่ยก็ต่ำโอเคป่ะสามเซตสองเซตดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าความเร็วปลายของลูกกลมก็คือ vterminal velocity ใช่ป่ะของเร็วความหนืดสูงมีค่ามากกว่าของเร็วความหนืดต่ำก็ต้องผิดเพราะว่าต้องเป็นไงครับน้อยกว่าสรุปข้อนี้ข้อคอควายก็ถูกกอไก่ก็ถูกอยู่แต่เป็นสเต็ปที่2มันยังไม่ครอบคลุมถึงสเต็ปที่3คือความเร็วต้องคงที่ถ้าเพิ่มคำว่าต่อจากนั้นเนี่ยความเร็วคงที่เรื่อยๆข้อกอไก่ก็จะถูกแต่ว่ามันเขียนท้วนๆแบบนี้ก็ผิดไปซะสรุปข้อนี้ครับถ้าเราเข้าใจ3สเต็ปก็จะอธิบายข้อนี้ได้เลยเข้าใจ3สเต็ปเข้าใจว่าความหนืดเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วแล้วก็ความหนืดเนี่ยแปรผันตรงกับแรงหนืดเนี่ยแปรผันตรงกับสัมประสิทธิ์ของความหนืดแล้วก็จุดที่ต้องเข้าใจอีกก็คือถ้าความหนืดมากความเร็วสุดท้ายก็น้อยถ้าความหนืดน้อยความเร็วสุดท้ายก็มากแล้วถ้าอุณหภูมิมากความหนืดก็น้อยเช่นเดียวกับเรื่องแรงตึงผิวโอเคนะ